ตลาดซื้อขายนักเตะเดือดระอุซัมเมอร์2024ตลาดซื้อขายนักเตะต้องคนคอบอลเท่านั้นชมคลิปการย้ายทีมทางการพิมพ์ชูเสื้อแล้วครับชมข่าวการซื้อขายนักเตะพิมพ์ตลาดซื้อขายนักเตะชมคลิปแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนคอบอลขอให้โชคดีโคโมปิดดิวคว้าตัวราฟาเอลวารานร่วมงานฟาเบริกัสสื่อดังยันราฟาเอลวารานอดีตกองหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดย้ายซบโคโมเป็นที่เรียบร้อยเหลือแค่การเปิดตัวอย่างเป็นทางการเท่านั้นก่อนได้ร่วมงานกับเชสฟาเบริกัสตำนานแข่งของอาร์เซนอลนะครับฟาบริซิโอโรมาโน่นักข่าวแวดวงลูกหนังคนดังชาวอิตาเลียนยืนยันว่าโคโมน้องใหม่แห่งศึกกาลโชซิเลียบรรลุข้อตกลงคว้าตัวราฟาเอลวารานอดีตประกันหลังทีมชาติฝรั่งเศสและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาเสริมทัพเป็นที่เรียบร้อยเซ็นเตอร์แบ็กวัย31ปีกลายเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์สามารถย้ายทีมได้แบบไร้ค่าตัวหลังจากที่เขาหมดสัญญากับยอดทีมอังกฤษโอลด์ทรัฟเฟิร์ดหลังจากจบฤดูกาลที่ผ่านมานะครับโรมาโน่โพสต์ข้อความผ่าน X ว่าราฟาเอลวารานไปโคโม่ Here we go เอกสารเรียบร้อยและกำหนดเซ็นสัญญาอดีตเซ็นเตอร์แบ็กรอัลมาดริดและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเล่นในเซเรียอิตาลีภายใต้การคุมทีมของเชสฟาเบริกัสเข้าใจว่าวารานจะสัญญา2ปีหรือว่าจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2026บวกกับออปชันถึงปี2027สำหรับโคโมได้เลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นในเซเรียอิตาลีหลังจากได้รองแชมป์ซีเรียบีในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับโดยมีเทียรี่อังรีและเชสฟาเบริกัส2ตำนานของอาร์เซนอลเป็นเจ้าของร่วมขณะที่ฟาเบริกัสยังทำหน้าที่เป็นกุนซือคุมทีมอีกด้วยนะครับลิเวอร์พูลว่าไงกาลาตาซารายสวนคว้าไรอันกราเฟนแบกสื่อเติร์กปูดข่าวกาลาตาซารายเดินเกมเจรจาคว้าตัวไรอันกราเฟนแบกมาจากหงแดงลิเวอร์พูลแล้วหลังเล็งเห็นว่ากองกลางทีมชาติเนเธอร์แลนด์ไม่มีตำแหน่งถาวรในรั้วแอนฟิลด์นะครับลิเวอร์พูลยอดสโมสรจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษคว้าตัวกราเฟนแบกอดีตดาวเตะของอาแจ็กซ์มาจากบาเยิร์นมิวนิกในช่วงซัมเมอร์ก่อนด้วยค่าตัวไม่เป็นที่เปิดเผยแต่เชื่อว่าน่าจะอยู่ที่หลัก40ล้านยูโรคือประมาณ 1,600 ล้านบาทขณะที่ดาวเตะวัย22ปีสัญญากับหงแดงเป็นเวลา5ปีอย่างไรก็ดีซีซั่นแรกกับทีมลูกหนังแห่งเมอร์ซีไซด์กราเฟนแบกยังไม่สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงได้แถมเจ้าตัวได้อยู่ในสนามครบ90นาทีแค่เกมเดียวเท่านั้นและแม้จะมีชื่อติดทีมชาติเนเธอร์แลนด์ชุดทำศึกยูโร2024แต่เขาไม่ได้ลงสนามแม้แต่วินาทีเดียวนะครับจบจนล่าสุดเยนี่ซาฟักนักข่าวเติร์กเผยว่ากาลาตาซารายสนใจดึงดาวเตะชาวดัชไปร่วมทีมในฤดูกาลใหม่และเปิดฉากเจรจากับทีมดังของพรีเมียร์ลีกแล้วหมายคว้าตัวเขาไปจับคู่กับลูคัสตอเรล่าอดีตกองกลางของอาร์เซนอลนะครับมีการเผยถึงรายละเอียดว่าลิเวอร์พูลตั้งค่าหัวของกราเฟนแบกเอาไว้ที่ 29.5 ล้านปอนด์หรือประมาณ 1,386 ล้านบาทแต่ทีมดังจากลีกตุรกีหวังจะขอยืมตัวนักเตะมาใช้งานโดยดูซานออสเบกประธานสโมสรเดินทางไปที่อังกฤษเพื่อถกกับหงแดงแล้วล่ะครับทั้งนี้เมื่อซีซั่นที่ผ่านมากราเฟนแบกรับค่าเหนื่อยกับลิเวอร์พูลสัปดาห์ละ 150,000 ปอนด์หรือประมาณ7ล้านบาทนะครับได้ลงสนามในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษไปทั้งสิ้น26นัดในยุคของเจอร์เก้นคล็อปนายใหญ่คนก่อนสิงได้โกใหม่เชลซีปิดดีลสอยฟิลิปจอเกนเซนฟาบริซิโอโรมาโน่ลั่นเฮียวีโกเรียบร้อยสำหรับเชลซีในการคว้าตัวฟิลิปจอร์เกียนเซนเอทวานของบีเยเรอัลเผยค่าตัวเฉียดพันล้านบาทนะครับสิงห์บลูส์เชลซียักษ์ใหญ่จากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษปิดดิวคว้าตัวฟิลิปจอร์เกียนเซนผู้รักษาประตูฝีมือดีชาวเดนมาร์กของบีเยเรอัลได้เป็นที่เรียบร้อยตามการรายงานข่าวจากฟาบริซิโอโรมาโน่ผู้สื่อข่าวแวดวงฟุตบอลที่น่าเชื่อถือนะครับโรมาโน่คอนเฟิร์มผ่าน X พร้อมวอลิเดตเฮียวีโกยอร์เกนเซนกำลังจะย้ายไปเชลซีขณะที่บีเยเรอัลจะได้รับเงิน 24.5 ล้านยูโรหรือประมาณ980ล้านบาทจากดีลของยอร์เกนเซนส่วนโกเลือดโคนมในวัย22ปีก็ตอบตกลงเรียบร้อยที่จะเซ็นสัญญาระยะยาวกับสิงห์บลูส์ทางนี้ยอร์เกนเซนถือเป็นผู้รักษาประตูคนใหม่ของเชลซีในยุคของเอนโซมาเรสกาโดยฤดูกาล 2023-2024 ที่ผ่านมาเจ้าตัวลงฟอสซอให้กับบีเยเรอัลรวมทุกรายการ37นัดบาร์เซโลนาเล็งปีกแมนยูแผน B หากพลาดตัวนิโก้วิลเลียมส์
มีรายงานข่าวว่าไอ้ต่างดาวบาร์เซโลนาให้ความสนใจในตัวเจดอนซานโชดาวเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษในฐานะแผนสำรองของพวกเขาหากการย้ายทีมของนิโก้วิลเลียมส์ไม่ประสบความสำเร็จปีกตุรกีทีมแชมป์ยูโร2024มีค่าฉีกสัญญาเกือบ50ล้านปอนด์ซึ่งยักษ์ใหญ่จากลาลิก้าสเปนจำเป็นต้องดิ้นรนเพื่อหาเงินจำนวนดังกล่าวเพื่อยื่นข้อเสนอให้กับแอตเลติกบิลเบาต้นสังกัดของตัวนักเตะให้ได้ท่ามกลางความสนใจจากอาร์เซนอลรวมไปถึงปารีสแซงต์แชร์แมงที่พยายามจะสัญญากับแข้งรายนี้อยู่เช่นเดียวกันนะครับอย่างไรก็ตามแม้ว่าทีมอาซุนกาลาน่าจะมองว่าวิลเลียมส์คือเป้าหมายหลักของพวกเขาแต่หากไม่สามารถสัญญากันได้พวกเขาก็จะเบนเป้าหมายไปที่เจดอนซานโชตัวรุกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแทนนะครับทั้งนี้มีคำถามมาว่าบาร์เซโลนาจะมีศักยภาพในการจ่ายค่าตัวแข้งชาวอังกฤษที่น่าจะอยู่ในเรทเดียวกันกับปีกของแอตเลติกบิลเบาได้หรือไม่ในขณะที่เชื่อกันว่าทางเอเนออสเจ้าของร่วมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการขายขาดเขาเท่านั้นและปฏิเสธข้อเสนอแบบยืมตัวจากรายงานล่าสุดระบุว่าซานโชยังคงได้รับความสนใจจากหลายทีมในยุโรปโดยมียูเวนตุสแล้วก็บอรุสเซียดอร์ทมุนด์ที่ยังไม่ยอมแพ้ในเดี๋ยวนี้และคาดว่าทุกอย่างจะชัดเจนขึ้นเมื่อตลาดซื้อขายนักเตะใกล้สิ้นสุดลงนะครับชมคลิปแล้วฝากขอบอกทุกท่านกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบน Channel คนคอบอลเช่นเดิม